ปัจจุบันจำนวนรถเมล์โดยสารของประเทศไทยนะคะมีมากกว่า 3,000 คันค่ะแล้วก็มีอายุการใช้งานเนี่ยนะคะประมาณเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 18-20 ปีก็ถือว่าเก่าแล้วก็สร้างมลภาวะไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะดังนั้นทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ร่วมกับองค์กรขนส่งของกรุงเทพมหานครในการนำเข้ารถเมล์พลังงานไฟฟ้านะคะเป็นต้นแบบเพื่ออาจจะผลิตได้ในประเทศไทยในอนาคตไปตามได้จากรายงานนี้ค่ะแม้ลักษณะภายนอกของรถเมล์คันนี้จะเหมือนรถเมล์ทั่วไปตามท้องถนนแต่นี่เป็นรถเมล์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนและถูกนำมาทดลองสมรรถนะภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังหรือสจร.เป็นครั้งแรกก่อนเริ่มทดลองขับในเส้นทางนำร่องสจร.และแอร์พอร์ตลิงก์ลาดกระบังตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมเป็นต้นไปภายในรถเมล์ถูกออกแบบอย่างทันสมัยสะดวกต่อพฤติกรรมการขับขี่รวมถึงเป็นแบบชานต่ำสำหรับผู้ใช้รถเข็นขณะเดียวกันยังมีความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าศาสตราจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังบอกว่าด้วยปริมาณรถเมล์โดยสารกว่า 3,000 คันในประเทศไทยทำให้มีการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 0.32 ล้านตันต่อปีแต่หากเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ไฟฟ้า1คันจะสามารถช่วยลดการปลดปล่อยมลพิษจากรถยนต์ได้ถึง33คันขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่บนรถเมล์ไฟฟ้าค่ะซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะรถเมล์คันนี้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสามารถวิ่งได้250กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟฟ้า5ชั่วโมงค่ะคุณสมบัติตรงนี้นะคะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและขอสมก.ค่ะจะทำการศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตรถเมล์ใช้ในประเทศไทยค่ะแม้ต้นทุนการผลิตรถเมล์ไฟฟ้าจะสูงกว่ารถเมล์ทั่วไปหลายเท่าตัวแต่จำเป็นต้องศึกษากลไกการทำงานเพราะพลังงานไฟฟ้าจะเป็นที่นิยมของนวัตกรรมยานยนต์ในอนาคตซึ่งขณะนี้จะต้องศึกษาเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่การขับเคลื่อนและมอเตอร์รวมถึงการส่งกำลังซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนดังนั้นประเทศไทยจำเป็นจะต้องศึกษาหาองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อลดการซื้อเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศจึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในอนาคตนะครับเทคโนโลยีเรื่องพลังงานจะเปลี่ยนออกไปนะครับจากจะไม่ใช่น้ำมันจะไม่ใช่แก๊สในอนาคตจะเป็นยุคของพลังงานไฟฟ้าไปแล้วแต่ในปัจจุบันนะครับแน่นอนที่สุดเรื่องของรถไฟฟ้าจะมีราคาที่สูงอยู่เนื่องจากประเทศไทยเองไม่สามารถที่จะทำรถไฟฟ้าได้ภายในประเทศโดยเฉพาะองค์ประกอบสำคัญแต่มีความจำเป็นเพราะว่าพลังงานไฟฟ้านั้นจะเป็นพลังงานที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับและมีเรียกว่ามีให้ประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมมากที่สุดนอกจากความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ที่มีกรอบเวลา6ปีขสมก.จะเปิดให้นักศึกษาของสถาบันเข้ามาฝึกงานเพื่อฝึกฝนการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถเมล์ที่หลายคันมีอายุการใช้งานนาน 18-20 ปีเพื่อพัฒนาศักยภาพที่อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตโดยจะเริ่มขึ้นในช่วงปิดเทอมนี้ศึกษาเรียนรู้ เครื่องยนต์ของรถโดยสารประจำทางเนี่ยเราเดินหน้ากันไปเลยนะคะหลังจากที่เราทำ MOU กันวันนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ อีกก้าวหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาเรื่องพลังงานของรถอันนั้นนี่ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของที่สจร.จะดำเนินการนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็คุยกันต่อถึงเรื่องที่เรามีรถที่จะให้ไปทดลองใช้พลังงานอื่นด้วยซ้ำไปซึ่งไม่ใช่พลังงานไฟฟ้าก็ด้วยราคาของรถโดยสารเนี่ยเป็นภาระแน่นอนนะคะแต่ว่า เราก็คงจะต้องขอให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนเราในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการลงทุนโดยกรอบเวลาการผลิตรถเมล์ไฟฟ้าที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทยคาดว่าจะใช้เวลาภายใน1ปีจะมีความชัดเจนทั้งเรื่องการนำเสนอโครงการจัดซื้อจากรัฐบาลรวมถึงแนวทางในการจัดสรรรถเมล์เพื่อใช้ในอนาคตโดยหากประสบความสำเร็จโมเดลการผลิตครั้งนี้ก็จะสามารถนำไปใช้กับรถยนต์ทั่วไปได้อีกด้วยก่อนตุลยศิลป์ถ่ายภาพกัลยาวีแววคล้ายหงส์ TN24 รายงาน